สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับช่วงของ Blues Today กลับมาแล้วครับก็จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับแน่นอนฮะเดี๋ยวเราคงได้อัปเดตหลังเกมครับที่เชลซีเอาชนะเบอร์ลี่ได้4ประตูต่อหนึ่งบทสัมภาษณ์ของโปเชตติโนว่าอย่างไรกันบ้างก็ติดตามได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะฮะ แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับบวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลนะครับแล้วก็ขอบคุณซู z u กิครับจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อครับกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีครับซูซูกิทริปเปิลบอนัสดออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษ ให้สูงสุดถึง3ต่อนะครับดีลจัดเต็มแบบนี้นะฮะใครสนใจก็สามารถสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งสำหรับใครอยากไปดูแดงเดือดครับในราคาที่ถูกที่สุดครับชมเกมลิเวอร์พูลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนยูพบกับไบร์มิวนกครับใครสนใจครับสามารถที่จะโทรสอบถามได้นะครับ ที่065-158-5165นะครับราคาพิเศษเพียงแค่1 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอ่ะไปว่ากันถึงเกมเมื่อวานนี้กันหน่อยครับก็เชลซีเนี่ยบุกเอาชนะเบอร์ลี่ไป4ประตูต่อหนึะโดนเบอร์ลี่นำก่อนครับจากทางโอโดแบร์ครับดาวรุ่งวัย18ปียิงได้ในทีที่15หลังจากนั้นเชลซีมารัว4ประตูรวดเลยครับได้จาก ทางอามินอัลดักคิวทำเข้าประตูตัวเองนาที42โคปาเมอร์ครับเป็นจุดโทษนาที50แล้วก็ราฮิมเซอร์ลิงนาที65ประตูปิดท้ายครับจากนิโคลัสแจ็กสันนาที74นะครับโดยที่เชลซีจัดทับเนี่ยประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชสครับแบ็คขวาเป็นคูคุริยาแบ็คซ้ายเป็นเลวายโควิลเซนเตอร์ใช้อักเซลดีซาซี่กับเตียโกซิวาครับกลางก็มีคอนอกาลักเกอร์ นะครับมีมอยเซสคเซโดแล้วก็เอนโซเฟรนันเดสแนวรุกรับใช้โคปาเมอร์ทางขวาสเตอร์ลิงทางซ้ายแล้วก็โบรียตตรงกลางนะครับก็มีเคโลมูดิกเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเนื่องจากสภาพร่างกายยังไม่ฟิตนะครับก็โปเชติโน่ครับออกมาพูดถึงฟอร์มของเชลซีนะครับหลังจากจบเกมก็บอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับพวกเขาสมควรได้รับมันผมดีใจที่พวกเขาเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติด้วยความรู้สึกที่แตกต่างออกไป เราจะเป็นต้องสม่ำเสมอขึ้นครับเรามีผลการแข่งขันที่ดีมีทีมที่มีความสามารถสูงแต่ตอนนี้ด้วยหผลต่างๆนา,นานาครับทำให้เราไม่สามารถแสดงศักยภาพทั้งหมดที่ทีมนี้มีได้แต่ผมคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเรากำลังเล่นได้ดีครับแต่เราจำเป็นต้องปรับปรุงและมีความมั่นใจมากขึ้นในในหน้าประตูนะครับผมมี ความสุขนะครับและกําลังสร้างความมั่นใจของเรานะครับใช้ชนะ3นัดใน3เกมหลังเนี่ยถือว่ามีความสําคัญสําหรับผู้เล่นอายุน้อยเหล่านี้นะครับขณะเดีวยวกันโปเชตินโนก็พูดถึงสเตอร์ลิงครับบอกว่าสเตอร์ลิงเนี่ยเขาสร้างจุดโทษแล้วยิงประตูได้นะครับและเขามีส่วนร่วมในประตูแรกซึ่งเป็นประตูของตัวเองครับเขาเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์และเขาต้องการมอบสิ่งต่างๆมากมายให้กับทีม ผมคิดว่านักเตะที่มีประสบการณ์แบบเขารู้เป็นอย่างดีว่าต้องโชว์ฟอร์มให้ผู้จัดก,การทีมชาติเห็นว่าเขาตัดสินใจผิดที่ไม่เรียกตัวเขาไปติดทีมและมีผลแค่ผลงานกับประตูเท่านั้นที่เขาจะแสดงเห็นว่าตัวเองสมควรที่จะไปติดทีมชาตินะครับขณะเดียวกันสเตอร์ลิงก็พูดถึงชัยชนะในวันนี้ฮะเขาบอกว่าผมจะไม่บอกว่าผมมีอะไรที่จะต้องพิสูจน์นะครับ เราเริ่มต้นได้ดีครับแต่เราเสียประตูไปก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เล่นต่อนะครับและสร้างผลงานต่อไปเราใช้โอกาสของเราครับและมันเป็นผลงานที่ดีในท้ายที่สุดเราผิดหวังที่ต้องตามหลังครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่ยอมแพ้และเรากำลังสร้างทีมและทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในทุกๆสัปดาห์นะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีรายงานบอกว่าเชลซีเพิ่งเก็บชัยชนะ2นัด ในพรีเมียร์ลีกติดต่อก,กันในการเล่นเกมเยือนนะฮะนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022นะครับนอกจากนี้ฮะก็เลียมทูมี่บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เชลซียิงได้4ประตูเป็นอย่างน้อยในการแข่งขันในทุกรายการนับตั้งแต่เมษายนปี2022นะครับขณะเดีวยวกันครับสกายสปอร์ตก็บอกว่าก่อนหน้าเกมนี้ฮะเชลซีไม่ชนะใน19เกเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกหากเสียประตูแรกนะครับซึ่งพอโดนยิงปั๊บนี่แพ้เลยนะฮะ ก็แพ้ถึง16แล้วก็เสมอ3นะครับขณะเดีวยวกันครับมีสถิติว่าโรเบิร์ตซันเชสจ่ายบอลสำเร็จ34ครั้งจาก36ครั้งมากกว่าคอนอกาลาเกอร์นะครับกาลาเกอร์นี่33ครั้งจาก36ครั้งให้กับเชลซีในเกมกับเบอร์ลี่นะครับขณะเดีวยวกันครับปอเชติโนก็นมาสัมภาษณ์พูดถึงโคพาเมอร์ครับเขาบอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยยังเด็กมากครับแต่เขามีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมและเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์และคุณภาพอย่างที่เราเห็นในวันนี้ เขาเป็นบุ้เล่นที่มีความสามารถมากนะครับและก็เขาเนี่ยมีคุณภาพและเขาทำให้ผมประหลาดใจเมื่อมาถึงครับเพราะการย้ายของเขาเนี่ยเกิดขึ้นในวันสุดท้ายก่อนตลาดซื้อขายจะปิดนะครับขณะเดียวกันนะปอชิติโนก็พูดถึงการไม่ส่งมูริกลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาฟื้นตัวเต็มที่แล้วครับแต่เรารู้สึกว่า เรายังไม่ควรเสี่ยงกับเขาครับดังนั้นจึงออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองนะครับก็คือยังไม่ร้อเซนต์นั่นเองนะฮะสำหรับบูดิกนะฮะ<_ <TO> _ขณะเดียวกันครับมีสิติโคตรเทพของไกเซโดครับหลังจากเกมกับเบอร์ลี่ไกเซโดนี่มีความแม่นยำในการจ่ายบอลสูงถึง96%นะครับจ่ายบอลยาวสำเร็จ5จาก6ครั้งดวลชนะคู่ต่อสู้4จาก5ครั้ง สกัดบอลสองครั้งและโดนคู่แข่งเลี้ยงผ่านศูนย์ครั้งนะครับก็คือไม่ไม่มีใครเลี้ยงผ่านไกเซโดได้นะฮะขณะเดียวกันครับมีรายงานจากโรมันดับรามวิชเนี่ยเอ้มีรายงานจากเรมทูมี่พูดถึงว่าแฟนบอลเชลซีเนี่ยตะโกนนะฮะเรียกชื่อโรมันอับรามวิชอีกแล้วนะครับแม่เกมนัดที่แล้วก็มีนะฮะคราวนี้ก็ยังเรียกรมันอับรามวิชเหมือนเดิมนะครับขณะที่โปเชตติโนครับก็ออกไม้สัมภาษณ์พูดถึงเจ้าของทีมอีกแล้วฮะ เขาบอกว่าตอนที่พวกเรามาถึงที่นี่เนี่ยมันก็มีแผนการพร้อมสําหรับซีซันนี้แล้วครับและเราก็ยอมรับสิ่งนั้นและพวกเขาก็ดีกับผมมากๆพวกเขาเคารพกับวิธีที่เราต้องการทํางานพวกเขาดีกับผมตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่ครับผู้อำนวยการด้านกีฬาก็ค่อนข้างดีกับผมเช่นกันเ,เราตัดสินใจร่วมกันครับและมีการสื่อสารที่ดีกับเจ้าของทีมสถานการณ์ตอนที่เราเข้าเทคโอเวอร์ของทีมเนี่ยมันยากลําบากนะครับ ขณะเดียวกันฮะมีรายงานครัจาก Sunday Mail ครับบอกว่าเชลซียังเจราจารกับริยัตแอร์ครับสายการบินของซาอุในการเป็นสปอนเซอร์คาดอกเสื้อด้วยดีลมูลค่า60ล้านปอนในซีซั่นหน้าโดยเชื่อว่าจะปิดดีลได้ทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับขณะที่ฟุตบอล l รานเฟอร์ครับตีเว็บเป็นลือก่อนเลยบอกว่าเชลซีสนใจที่เซ็นสัญญากับหลุยส์โอเพนดากองหน้าทีมชาติเบลเยียมวัย23ปีของอาร์เบรลซนะครับ นี่ก็เป็นกองหน้าที่มีความเร็วสูงนะเพิ่งย้ายไปด้วยนะฮะหลุยส์โอเพนด้าน,นะครับขณะดเดียวกันครับมีรายงาบบนบอลเชลซีเนี่ยเส้นสัญญากับโจเจอลวีด้าฟิลเบิร์ตนะครับจากไวแซมครับโดยนักเตะวัย14ปีรายนี้จะเข้าร่วมทีมเชลซีชุดอยู่15นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันฮะเพือพ่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับการที่เชลซีถล่มเบอร์ลี่ไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับก็สามารถแสดงความเห็นกันได้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะ หลังจากที่หลายคนเข้าไปรับชมแล้วก็ผมเป็นคนบรรยายในเกมนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆที่แสดงความเห็นกันเข้ามานะครับแล้วก็ใครที่สมควรเป็นแมนออฟเดอะแมชในเกมนี้นะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะส่วนใครยังไม่ได้ชมไลฟ์หลังเกมก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ไลฟ์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ